ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะได้เวลาของการกลับมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะกับห้องสมุดหลังไมค์นะคะวันนี้ติดตามเรื่อง4แผ่นดินกับชีวิตของแม่พลอยจากบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชกันต่อนะคะวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่42แล้วทวนความเดิมกันนะคะพลอยรับคุณอุ่นมาอยู่ด้วยที่บ้านด้วยความสงสารโดยให้คุณอุ่นอยู่ที่เรือนตาอ้นในขณะที่คุณเปรมค่ะส่งตาอั้นแล้วก็ตาออสไปเรียนต่อเมืองนอกโดยฝากไปกับเพื่อนที่ชื่อพระสันซึ่งเป็นเพื่อนที่รู้จักกันดีส่วนพลอยก็ใจหายที่จะต้องจากลูกไปนานหลายปีได้แต่ตระเตรียมข้าวของจำเป็นแล้วก็อาหารการกินเอาไปให้ลูกเมื่อถึงวันเดินทางพลอยก็คิดถึงอาลัยอาวรณ์ใจจะขาดกลับมาบ้านก็ไม่มีกระจิตกระใจจะทำอะไรจากนั้นวันหนึ่งพลอยก็ได้รับไปรษณีย์บัตรจากตาอั้นและตาออดส่งข่าวคราวมาถึงพลอยถึงคุณเปรมนะคะว่าตอนนี้ชีวิตที่กำลังเดินทางรอนแรมนั้นเป็นอย่างไรถึงที่หมายแล้วหรือยังนะคะเจออะไรยังไงบ้างสี่แผ่นดินตอนที่42ค่ะตาอั้นเขียนไปสนีบัตรโดยเริ่มต้นว่ากราบเท้าคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพลูกมาถึงสิงคโปร์แล้วโดยเรียบร้อยรูปข้างหน้านี้คือรูปโฮเทลที่ลูกพักอยู่พรุ่งนี้จึงจะลงเรือใหญ่เดินทางต่อไปคุณพระพาลูกขึ้นรถดูบ้านเมืองเห็นตึกใหญ่ๆมากหวังว่าคุณพ่อคุณแม่คงจะสุขสบายดีลูกคิดถึงมากๆแล้วก็ลงชื่ออั้นต่อท้ายลงไปก็มีลายมือตาออสเขียนหนังสือตัวโยเยอีก 2-3 บรรทัดว่าแม่จ๋าลูกเห็นปลาฉลามแล้ว2ตัวคนเรือเขาชี้ให้ดูพี่อั้นมาดูไม่ทันมันดำน้ำไปเสียแล้วเมืองนี้ร้อนจังเจ๊กมากกว่าที่บ้านเราซะอีกแต่พูดไทยไม่ได้สักคนแปลกไหมถ้อยคำของเด็กๆ เขียนอย่างเด็กๆแต่เป็นเหมือนกับน้ำทิพมาชโลมหัวใจอันแห้งผากของพลอยและตั้งแต่นั้นมาพลอยก็ได้แต่นั่งคอยเช้าคอยเย็นเผื่อจะได้รับข่าวจากลูกมีเสียงใครมาเดินหน้าบ้านก็จะชะเง้อชะแง้คิดว่าเป็นเสียงของบุรุษไปรษณีย์และทุกครั้งที่พลอยได้รับทราบข่าวจากลูกพลอยก็จะดีใจยิ่งกว่าได้เห็นหน้าญาติแต่จดหมายข่าวคราวแต่ละฉบับกว่าจะได้รับก็นานพอดูพอพลอยเริ่มจะคิดถึงลูกใจจะขาดอีกก็มีจดหมายมาถึงอีกฉบับหนึ่งเป็นลายมือตาออสมีใจความว่าแม่จ๋าพี่อั้นเมาคลื่นใหญ่เลยพอออกจากสิงคโปร์ก็นอนหน้าเหลืองมาในเรือไม่กินอะไรกินแต่ส้มกับน้ำแต่เดี๋ยวนี้หายแล้วบอกว่ายังเพลียอยู่ออสไม่เมาคลื่นเลยเขียนจดหมายมาก่อนเมืองนี้เขาเรียกว่าโคลัมโบมีแต่แขกดำเต็มไปทั้งเมืองเหม็นสาบด้วยพูดเอะอะร้องตะโกนลั่นไปหมดกัปตันเขาบอกให้ปิดประตูหน้าต่างของห้องในเรือเพราะว่าพวกนี้ขโมยเก่งพอเรือจอดก็ปีนกันขึ้นมาราวกับมดกับปลวกส่งเสียงเอะอะฟังไม่รู้เรื่องคุณพระบอกว่ามันจะชวนให้ไปเที่ยวกับมันบ้างให้ซื้อของบ้างคุณพระใจดีมากสอนให้ลูกกินโต๊ะแบบฝรั่งแม่รู้หรือเปล่าว่าฝรั่งน่ะเขาตักแกงออกจากตัวถ้าใครตักเข้าตัวเขาจะหาว่าหยาบคายเมื่อคืนวานเขาให้กินเนื้อแกะเหม็นสาบจะตายลูกจะเอามัสตาร์ดใส่ดับกลิ่นคุณพระก็ห้ามไม่ให้ทำบอกว่าอังกฤษเขาถือพิลึกละแล้วก็ลงชื่อออสพลอยอย่างนี้อ่านแล้วอ่านอีกจนกระทั่งแทบจะจำได้ทุกตัวอักษรแม้แต่รอยขีดฆ่ามีอยู่ที่ตรงไหนพลอยก็จำได้ตั้งแต่ตาอั้นและตาออสจากไปพลอยก็หันเข้าหาตาอ้นมากกว่าแต่ก่อนทุกเสาร์อาทิตย์ที่ตาอ้นกลับบ้านพลอยก็รู้สึกว่าบ้านอบอุ่นขึ้นเต็มบริบูรณ์ขึ้นเห็นจะเป็นเพราะว่าตอนนี้
ตาอ้นเป็นลูกผู้ชายคนเดียวที่เหลืออยู่ตาอ้นเป็นลูกในขณะที่พลอยยังไม่มีลูกและขณะที่ลูกของตนเองแท้ๆหายไปจากบ้านตาอ้นก็เป็นลูกผู้ชายคนเดียวที่ยังเหลืออยู่บางครั้งพลอยก็นึกขอบใจคุณเปรมที่ไม่ได้ส่งตาอ้นไปด้วยกันกับตาอั้นแล้วก็ตาออดในคราวนี้แต่บางครั้งก็นึกเคืองที่คุณเปรมไม่สนใจในตัวตาอ้นมากเท่าที่ควรในขณะที่ตาอ้นเองก็ดูเหมือนจะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมพยายามที่จะเอาใจพลอยทุกทางเท่าที่จะทำได้คือตาอ้นนั้นก็เป็นคนน่ารักแล้วก็รักแม่อยู่แล้วนะคะพยายามที่จะดูแลแล้วก็เอาใจแม่เอาใจพี่น้องตอนนี้ก็คงจะรู้ว่าแม่คิดถึงน้องซึ่งจากไปทีเดียว2คนคราวๆจากตาอั้นและตาออดก็มีมาเรื่อยๆคือพอเวลาที่ไปถึงเมืองท่าต่างๆตาอั้นกับตาออดก็จะส่งจดหมายและในที่สุดค่ะพลอยก็ได้รับจดหมายจากอังกฤษซึ่งตาอั้นเล่าให้ฟังว่าต้องไปอยู่กับครอบครัวคนอังกฤษก่อนแล้วจึงจะไปเข้าเรียนเมื่อรู้ภาษาดีแล้วจดหมายจากตาอั้นทุกฉบับก็เป็นการเป็นงานทำให้คุณเปรมพอใจมากนะคะอ่านแล้วบางทีก็เอาติดตัวไปอวดเพื่อนฝูงที่กระทรวงในขณะที่จดหมายของตาออดก็ถูกใจพลอยทุกครั้งไปเพราะว่าตาออดจะพรรณนาถึงสิ่งที่พลอยอยากรู้เช่นตาออดพรรณนาถึงความมืดความหนาวเล่าถึงอาหารการกินที่ได้รับในครอบครัวคนอังกฤษคือตาออดเนี่ยจะเขียนบรรยายเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันที่ดูเหมือนว่าจะไม่ได้มีสาระสำคัญอะไรแต่มีคุณค่าทางใจในขณะที่ตาอั้นจะเขียนแบบผู้ใหญ่เขียนแต่เรื่องจำเป็นเรื่องสำคัญนะคะซึ่งอันนั้นก็จะถูกใจคุณเปรมจดหมายของตาออดทำให้พลอยได้หัวเราะเป็นบางครั้งและบางครั้งก็ทำให้พลอยร้องไห้คุณเปรมบ่นบอกว่าตาออดเขียนหนังสือเลอะเทอะอ่านไม่เข้าใจสู้ตาอั้นไม่ได้ทำให้พลอยต้องออกรับแทนตาออดทุกครั้งเพราะตาออดพูดด้วยภาษาที่พลอยเข้าใจมากกว่าคนอื่นพลอยสังเกตว่าตั้งแต่ลูกไปนอกแล้วคุณเปรมก็เริ่มจะชักชวนพลอยให้ออกไปเที่ยวเตร่นอกบ้านมากขึ้นกว่าแต่ก่อนในระยะหลังพลอยก็เริ่มจะได้เห็นโลกภายนอกที่กว้างขวางขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าความกังวลในเรื่องเลี้ยงลูกนั้นมีน้อยลงกว่าแต่ก่อนคุณเปรมเริ่มพาพลอยออกไปพบเพื่อนฝูงคนที่รู้จักแล้วก็ไปตามการงานต่างๆทุกครั้งที่มีโอกาสแต่ก่อนนี้พลอยก็มักอยู่แต่ในบ้านนะคะดูแลบ้านดูแลลูกไม่ค่อยได้ออกไปไหนและตัวพลอยเองก็ไม่ได้คนที่ไม่ใช่คนที่ชอบออกไปไหนอยู่แล้วชอบอยู่กับบ้านแต่ตอนนี้ออกไปข้างนอกมากขึ้นนะคะเพราะว่าเรื่องในบ้านไม่ค่อยมีอะไรให้ถามมั้งวันหนึ่งคุณเปรมนั่งดูพลอยอยู่ก็ปรารภขึ้นว่าแม่พลอยฉันอยากจะขออะไรแม่พลอยสักอย่างจะได้ไหมอะไรเล่าคุณเปรมคุณเปรมขออะไรฉันก็ไม่เคยขัดสักทีอยากได้อะไรก็บอกมาเถิดในหลวงท่านไม่โปรดผู้หญิงไว้ผมสั้นฉันอยากจะขอให้แม่พลอยเริ่มไว้ผมดูสักทีเวลาเฝ้าแหนจะได้ถูกพระทัยอุ๊ยไม่เอาละฉันแก่แล้วคุณเปรมไม่จริงหรอกแม่พลอยคนอายุรุ่นราวคราวเดียวกันกับแม่พลอยเขาก็ไว้ผมยาวกันมากแล้วแม่พลอยจะมานั่งทำตัวเป็นคนโบราณอยู่ทำไมฉันว่าแม่พลอยทำตัวให้แก่ใจก็เลยแก่ไปตามแต่ถ้าไว้ผมยาวซะก็จะสาวขึ้นอีกมากพลอยฟังแล้วก็ชักจะใจอ่อนนะคะแต่ก็อดไม่ได้ที่จะพูดแซวคุณเปรมว่าคุณเปรมอยากได้เมียผมยาวทำไมไม่หาเอาใหม่อีกสักคนล่ะเลือกดูที่เขาสาวๆสวยๆดีกว่าฉันไม่ว่าหรอกคุณเปรมหัวเราะไม่เอาแล้วแม่พลอยฉันขี้เกียจยุ่งแม่พลอยก็ดีแต่พูดถ้าฉันไปหาเขาจริงๆก็ขี้เกียจจะหึงบ้านแตกไปซะอีกแต่ถึงแม่พลอยจะไม่หึงฉันก็คงไม่หาหรอกฉันอยากได้แม่พลอยนี่แหละเป็นเมียใหม่ของฉันไว้ผมยาวให้ทันสมัยสักหน่อยแล้วก็แม่พลอยก็จะสาวขึ้นอีกแล้วก็คงจะสวยขึ้นอีกหาน้อยไม่เท่ากับว่าฉันได้เมียใหม่อีกทั้งคนโดยไม่ต้องลำบากไปหาเอาใหม่เลย
แหมความคิดนี้ดีจังเลยนะคะพลอยก็หัวเราะแต่ก็ยังไม่กล้ารับปากใจนึงก็อยากจะตามใจคุณเปรมแต่อีกใจนึงก็รู้สึกกระดากเพราะว่าพลอยเคยเห็นแต่เด็กๆที่ไว้ผมยาวพอโตเป็นสาวก็ตัดผมสั้นทุกคนไปแต่คุณเปรมก็พูดตรงต่อความเป็นจริงว่าคนเดี๋ยวนี้ไว้ผมยาวกันมากพลอยก็สังเกตเห็นว่าคนไว้ผมยาวดูหนาตากว่าแต่ก่อนพอไม่รู้ว่าจะตัดสินใจอย่างไรถูกพลอยก็ไปปรึกษาคุณเฉยคุณเฉยก็มองหน้าน้องสาวอย่างพินิจพิจารณาว่าที่จริงฉันก็เห็นว่าแม่พลอยควรจะไว้ผมยาวเหมือนกันนะเพราะอายุยังไม่มากถึงจะไว้ก็ไม่น่าเกลียดหรอกคุณเฉยก็ไม่แก่กว่าฉันสักกี่ปีแล้วทำไมไม่ไว้บ้างเล่าช่างฉันก่อนเถิดแม่พลอยลองไว้ดูก่อนถ้าเข้าทีฉันจะได้ทำตามตั้งแต่นั้นมาพลอยก็ปล่อยผมให้ยาวแล้วก็เก็บเนื้อเก็บตัวอยู่กับบ้านไม่ไปไหนจนกระทั่งผมนั้นสามารถที่จะกล้าวได้อีกวันหนึ่งคุณเชยมานอนพังภาพคุยอยู่ในห้องพลอยนั่งทำผมอยู่ที่กระจกคุณเชยพูดขึ้นว่าแม่พลอยฉันรู้แล้วล่ะแม่พลอยไว้ผมแล้วแม่พลอยจะต้องทำอะไรอีกอย่างหนึ่งถึงจะครบหืมทำอะไรอีกล่ะคุณเชยต้องขัดฟันขาวไว้ผมยาวแล้วฟันดำหน้าตาเป็นบ้าไม่เข้ากันดูมันปรับปรายยังไงชอบกลมานี่มานั่งตรงนี้ขัดฟันเสียให้ขาวเดี๋ยวนี้แหละฉันจะช่วยจริงหรือนี่คุณเชยขัดฟันแล้วน่าจะไม่จืดไปหรอไม่จืดหรอกไว้ผมยาวแล้วปล่อยฟันดำดูเป็นแหม่มฟันดำยังไงก็ไม่รู้สกปรกออกขัดฟันซะเถิดแม่พลอยพอเห็นคุณเชยขยันขยอหนักเข้าพลอยก็ตกลงทำตามความเห็นของคุณเชยค่ะวันนั้นก็นั่งขัดฟันกันทั้งวันขัดฟันให้พอดูขาวได้แต่เฉพาะฟันหน้าพลอยไม่รู้ว่าฟันของตนเนี่ยจะมีหินปูนจับอยู่มากถึงเพียงนั้นนะคะเมื่อเห็นฟันขาเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็ปรารภขึ้นว่าคุณเชยขัดเข้าไปหนหนึ่งมีต้องขัดกันเรื่อยไปหรือกินหมากเข้าไปฟันมันก็ดำอีกคุณเชยก็บอกว่ามันขัดมันแปลงไม่เป็นไรหรอกเขาบอกฉันว่าคนที่ขัดฟันขาวแล้วก็ไม่ค่อยจะอยากกินหมากเท่าไหร่นักคุณเชยพูดแล้วก็ช่วยเหลือน้องสาวให้ขัดฟันต่อไปเย็นลงพอคุณเชยกลับไปพลอยก็อาบน้ำแต่งตัวเกล้าผมเรียบร้อยนั่งคอยรับคุณเปรมอยู่ที่บ้านคุณเปรมกลับมาถึงบ้านก็อาบน้ำผลัดเครื่องแต่งตัวลงไปดูม้าที่คอกไม่ทันจะได้พูดจากับพลอยว่าอะไรแต่พอตกค่ำคุณเปรมนั่งกินข้าวพลอยนั่งอยู่ข้างๆคุณเปรมก็เหลือบมองหน้าพลอย 2-3 ทีก่อนจะบอกว่าเอวันนี้แม่พลอยไปทำอะไรมาฉันว่าหน้าตาดูเปลี่ยนไปชอบก่อนพลอยก็ถามว่าเปลี่ยนไปอย่างไรไม่รู้สิฉันว่าแม่พลอยหน้าตาอ่อนลงกว่าเก่านะจะว่าผมก็ไม่ใช่เพราะฉันคุ้นอยู่แล้วแต่จะเป็นเพราะอะไรฉันก็นึกไม่ออกเหมือนกันแหมได้ผลนะคะคือพอขัดฟันนี่ก็เปลี่ยนไปเยอะเลยแทนคำตอบค่ะพลอยก็หัวเราะหัวเราะจนกระทั่งเห็นไรฟันคุณเปรมก็เลยร้องขึ้นว่าโอ้โหแม่พลอยขัดฟันเสียขาวทีเดียวมีหน้าล่ะจึงดูสาวกว่าเก่าแล้วก็สวยกว่าเก่าเป็นกองแล้วคุณเปรมชอบไหมล่ะพลอยถามอย่างอายๆโถถามได้แม่พลอยสวยออกอย่างนี้ใครจะไม่ชอบความสนใจของคุณเปรมในระยะนี้ประกอบกับความกังวลในเรื่องทางบ้านเกี่ยวกับลูกมีน้อยลงทำให้พลอยเริ่มสนใจในตัวเองโดยเฉพาะในเรื่องของการแต่งกายประดับกายมากกว่าแต่ก่อนคุณเปรมจะพาไปเที่ยวนอกบ้านทางไหนพลอยก็มักจะแต่งกายให้งดงามเป็นที่พอใจคุณเปรมทุกครั้งไปงานที่ออกหน้าออกตาที่สุดในเวลานั้นคืองานออกร้านที่วัดเบญจมบพิตรซึ่งมีมาตั้งแต่แผ่นดินก่อนเป็นงานเพื่อหารายได้บำรุงพระอารามที่ทรงสร้างขึ้น
พลอยเที่ยวงานนี้มาตั้งแต่สมัยอยู่ในวังและก็เห็นว่าเป็นงานที่หรูหราที่สุดเท่าที่จะนึกฝันได้แต่พอผลัดเปลี่ยนแผ่นดินใหม่ได้ไปเที่ยวงานวัดกับคุณเปรมในตอนหลังพลอยก็รู้ดีว่าสิ่งต่างๆที่ตนเคยเห็นว่าหรูหรามาแต่ก่อนนั้นความจริงก็ไม่เท่าไหร่นักเพราะงานในแผ่นดินนี้หรูหรากว่าที่เคยเห็นมาแม้แต่พลอยเองซึ่งรู้ตัวว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ยังอดที่จะตื่นตาตื่นใจไม่ได้คนที่ไปเที่ยวงานก็ไปด้วยจิตใจที่รื่นเริงใช้เงินไปอย่างไม่เสียดายจำนวนคนก็มากกว่าเดิมดูเบียดเสียดยัดเยียดทั้งหญิงทั้งชายเดินปะปนกันอย่างไม่กระดากขวยเขินร้านรวงที่มาออกงานก็แต่งอย่างโอโถงประดับไฟสีต่างๆดูตระการตาพลอยจะไปกับคุณเปรมเพียงคืนหรือ2คืนแต่คุณเปรมนั้นถือว่าเป็นหน้าที่ต้องไปทุกคืนและกว่าจะกลับก็แสงทองขึ้นพลอยรู้ดีว่าคุณเปรมใช้เงินคืนละมากๆแต่ในเมื่อเงินทั้งหมดเป็นของคุณเปรมพลอยก็เกรงใจไม่กล้าที่จะห้ามปราบราชสำนักแผ่นดินใหม่ยังเป็นเรื่องของผู้ชายเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ในขณะนั้นยังไม่มีพระมเหสีนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังไม่มีผู้หญิงเข้าไปเกี่ยวข้องยังไม่มีฝ่ายไหนจนสมเด็จพระพันปีหลวงสวรรคตถวายพระเพลิงพระบรมศพเรียบร้อยแล้วไม่นานสมเด็จพระอนุชาธิราชผู้ทรงเป็นรัชทายาทก็ที่วงคตลงขณะเสด็จไปสิงคโปร์ทุกครั้งที่สวรรคตหรือที่วงคตพลอยก็ต้องไว้ทุกตามคุณเปรมไปเพราะคุณเปรมเป็นข้าราชสำนักแต่พลอยก็ยังไม่รู้สึกว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจนเสร็จสงครามแล้วและมีงานต้อนรับทหารอาสากลับจากเมืองไทยเสร็จไปแล้วพลอยก็ได้ยินข่าวใหม่จากปากของคุณเปรมเองว่าพระเจ้าอยู่หัวจะทรงมั่นกับหม่อมเจ้าหญิงพระองค์หนึ่งซึ่งจะทรงอภิเษกสมรสเป็นพระบรมราชินีต่อไปข่าวนี้ทำให้พลอยและคนอื่นๆตื่นเต้นและหลังจากนั้นในเวลาไม่นานนักก็มีแต่คนพูดถึงพระวรกัญญาร้านถ่ายรูปทุกแห่งจะต้องมีพระรูปพระวรกัญญาไว้ขายและบรรดาสตรีทั้งสาวและไม่สาวก็เริ่มแต่งกายตามแบบที่พระวรกัญญาโปรดนั่นก็คือนุ่งผ้าจงกระเบนใส่ถุงเท้ารองเท้าแล้วก็เสื้อรัดเอวปล่อยชายลงมาเหมือนกระโปรงดูเหมือนว่าเกือบจะคลุมผ้านุ่งนั้นไม่มิดดูแต่ไกลๆเหมือนกระโปรงแหม่มอย่างสั้นๆใครที่ไว้ผมยาวก็กล้าวมวยแล้วใช้แถบกำมะหยี่หรือแพรรัดที่หน้าผากผู้หญิงคนไหนที่แต่งตัวแบบนี้ก็ถือว่าทันสมัยเป็นที่สุดในขณะนั้นนี่ก็คือเหตุการณ์สำคัญอีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นสมัยนั้นก็เล่นเอาพลอยตื่นเต้นไปด้วยล่ะค่ะอันนี้ก็คือเรื่องจริงทางประวัติศาสตร์นะคะเพราะว่าสีแผ่นดินนั้นในอีกมิติหนึ่งก็คือบทบันทึกประวัติศาสตร์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงหน้ากันต่อกับสีแผ่นดินตอนที่42ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาถึงช่วงที่2ของตอนที่42นะคะซึ่งตอนนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในสมัยรัชกาลที่6นะคะซึ่งตอนนั้นมีพระราชนิยมในการดำเนินกิจวัตรบางประการตามแบบที่นิยมกันในยุโรปแล้วก็ทำให้บรรดาข้าราชสำนักเนี่ยต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามพระราชนิยมโดยเฉพาะพระราชนิยมในเรื่องของการแต่งกายนะคะอย่างที่บอกว่าคุณเปรมเนี่ยขอให้พลอยไว้ผมยาวใช่ไหมคะซึ่งในต้นสมัยรัชกาลที่6ในขณะที่ยังไม่ได้ทรงอภิเษกสมรสตอนนั้นยังไม่ปรากฏเกี่ยวกับพระราชนิยมในการแต่งกายของสตรีอย่างชัดเจนนะคะแต่ว่าในช่วงนั้นเนี่ยก็มีการพัฒนาการแต่งกายเป็นไปตามแบบ
สตรีชาวตะวันตกอยู่ตลอดเวลาและสตรีที่ถูกกล่าวกันว่าแต่งกายทันสมัยที่สุดในยุคนั้นคือสมเด็จเจ้าฟ้าวลัยอลงกรณ์กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธรทรงชอบสั่งหนังสือแบบเสื้อผ้าจากต่างประเทศแล้วก็ทรงนำมาดัดแปลงให้เข้ากับพระบุคลิกซึ่งทรงทั้งเก๋แล้วก็งามสง่าแล้วก็ทรงเป็นผู้ริเริ่มดัดแปลงผ้าสิ้นธรรมดาให้เป็นสิ้นสำเร็จคือเย็บป้ายให้พอดีเอวโดยไม่ต้องคาดเข็มขัดทีนี้ต่อมาค่ะเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีฝ่ายในพระองค์แรกซึ่งก็คือพระวรกัญญาประธานพระองค์เจ้าวัลภาเทวีพระราชนิยมในการแต่งกายของสตรีก็เริ่มชัดเจนขึ้นนะคะก็มาจากการแต่งพระองค์ของพระวรกัญญานั่นเองค่ะที่จะทรงนิยมนุ่งเป็นนุ่งสิ้นสำเร็จชายสิ้นสั้นคลุมเข่าเล็กน้อยหรือว่าพอดีเข่าส่วนเสื้อจะเป็นเสื้อตัดด้วยผ้าแพรหรือผ้าพิมพ์ดอกคอกลมหรือคอคว้านนะคะเป็นแขนในตัวสั้นประมาณต้นแขนหรือว่าคลุมเพียงหัวไหล่ตัวเสื้อก็จะหลวมแล้วก็ยาวคลุมสะโพกพอดีตัวแต่งชายเสื้อตรงเอวด้านซ้ายเป็นโบทิ้งชายยาวแล้วก็สวมถุงน่องสีเข้ากับสิ้นแล้วก็รองเท้ารองเท้าก็จะเป็นรองเท้าหนังส้นสูงนะคะแล้วก็มีสตรีบางคนที่ค่อนข้างจะทันสมัยหรือว่าล้ำสมัยมากเนี่ยก็อาจจะมีเสียงติติงจากหนังสือพิมพ์เช่นบทความในหนังสือพิมพ์ไทยประจำวันที่5มกราคม2463ก็จะมีความตอนหนึ่งว่าอย่าดัดจริตนุ่งกระโปรงฝรั่งพระวรกัญญาประธานพระคู่มั่นในรัชกาลที่6ก็ยังทรงนำทางผ้าสิ้นแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะส่วนเรื่องของทรงผมค่ะมีพระราชนิยมชัดเจนนะคะว่าทรงโปรดสตรีที่ไว้ผมยาวทีนี้ในส่วนของแม่พลอยเนี่ยเมื่อไว้ผมยาวแล้วก็มีการขัดฟันให้ขาวเพื่อให้เข้ากับผมยาวด้วยพระราชนิยมเกี่ยวกับเรื่องสีของฟันก็ทรงแสดงเอาไว้อย่างชัดเจนเช่นกันนะคะดังที่ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ในบทความเดียวกันว่าการที่หญิงกินหมากฟันดำเป็นของที่ถูกชาวต่างประเทศติเตียนมาช้านานแล้วและข้าพเจ้าเองก็สารภาพว่าข้าพเจ้าเองชังหญิงฟันดำอย่างที่สุดดังนั้นค่ะพระราชนิยมในการแต่งกายของสตรีที่ทรงแสดงอย่างชัดเจนก็ทำให้สตรีในรัชสมัยเนี่ยพากันตื่นตัวแล้วก็เปลี่ยนแปลงการแต่งกายจากเดิมมาสู่การแต่งกายตามแบบพระราชนิยมแล้วก็พัฒนาเรื่อยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะคะแล้วก็เรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งก็คือพระวรกัญญาประธานซึ่งเป็นอดีตพระคู่มั่นที่หลังจากที่พระองค์ประกาศมั่นกับพระวรกัญญาประธานแล้วเนี่ยนะคะก็เรียกว่าเป็นที่ฮือฮากันมากพระวรกัญญาประธานพระองค์เจ้าวัลภาเทวีนับเป็นสตรีคนแรกที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลรัชกาลที่6มีพระราชประสงค์ที่จะสถาปนาเป็นพระราชินีคู่พระทัยพระองค์มีพระนามเดิมว่าหม่อมเจ้าหญิงวรรณวิมลแล้วก็เรียกกันในหมู่เจ้าพี่เจ้าน้องว่าท่านหญิงขาวเป็นพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ซึ่งเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะในขณะที่ยังดำรงพระยศเป็นหม่อมเจ้านั้นพระวรกัญญาประธานนะคะก็เป็นสตรีที่ค่อนข้างจะทันสมัยมีความคิดเห็นที่เป็นอิสระเสรีโดยเฉพาะความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิสตรีซึ่งก็ถือว่าก้าวหน้ามากเนี่ยนะคะและเมื่อทรงพบกับรัชกาลรัชกาลที่6คือพบกันครั้งแรกในงานประกวดภาพเขียนซึ่งโปรดให้จัดขึ้นณพระราชวังพญาไทตอนนั้นหม่อมเจ้าหญิงมีพระชนสาถึง27ปีซึ่งก็ถือได้ว่าเยอะสำหรับสตรีโสดสมัยนั้นก็ทั้งพระรูปโฉมและพระคุณสมบัติที่เป็นผู้หญิงยุคใหม่นะคะก็เรียกว่าโดดเด่นมากก็เป็นที่
ถูกพระราชหฤทัยยิ่งได้มีโอกาสสนทนาก็พบว่ามีรสนิยมต้องกันคือชอบศิลปะเหมือนกันแล้วก็มีปฏิพันธ์ไว้พริบความคิดความอ่านคารมคมขายจากนั้นไม่นานนะคะก็มีประกาศว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมั่นกับหม่อมเจ้าหญิงวรรณวิมลซึ่งโปรดพระราชทานนามให้ใหม่ว่าวัลภาเทวีแล้วก็โปรดสถาปนาเป็นพระวรกัญญาประธานพระองค์เจ้าวัลภาเทวีเพื่อที่จะได้สมพระเกียรติยศสำหรับจะได้กระทำพิธีราชาภิเษกสมรสในภายหน้านี่แหละค่ะเป็นเหตุการณ์สำคัญนะคะที่เกิดขึ้นกับพลอยในขณะนี้ซึ่งก็เล่นเอาคุณเปรมเนี่ยตื่นเต้นไปด้วยอย่างมากในฐานะข้าราชบริพารเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามกันต่อได้เลยนะคะกับ4แผ่นดินบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชช่วงที่2ตอนที่42ค่ะข่าวพระวรกัญญาเป็นข่าวที่ตื่นเต้นกันมากบรรดาภรรยาข้าราชการที่มีโอกาสจะเข้าเฝ้าได้ก็เป็นต้องเข้าเฝ้าเกือบทุกคนนะคะแม้กระทั่งคุณเปรมเนี่ยก็มาถามพลอยว่าไม่คิดจะเข้าเฝ้าถวายตัวกับพระวรกัญญากับเขาบ้างหรืออย่างไรพลอยก็บอกว่าอย่าพึ่งเลยคุณเปรมฉันเคยเห็นของอย่างนี้มามากรอไว้ก่อนเถิดคุณเปรมก็ไม่ค่อยเข้าใจพลอยนะคะสั่นหัวช้าๆแล้วก็บ่นบอกว่าพลอยเนี่ยทำไมถึงชอบทำตัวเป็นคนขืนโลกไม่ใช่ฉันขืนโลกหรอกคุณเปรมแต่ฉันไม่ชอบคนหัวประจบเมื่อไม่ชอบแล้วก็ไม่อยากจะทำคนที่วิ่งเข้าประจบผู้มีบุญวาสนานั้นฉันเคยเห็นมาแล้วหนักต่อหนักแต่ฉันรู้ว่าไม่มีความจริงใจอะไรเวลามีบุญก็เข้าหาหมดบุญก็หายหน้าไปตามๆกันคนที่จะมาเป็นพระมเหสีเทวีต่อไปนั้นถึงอย่างไรคนอย่างคุณเปรมคนอย่างฉันก็ต้องเป็นข้าท่านอยู่วันหนึ่งค่ำเพราะเราไม่ได้เป็นข้าแต่ตัวแต่เป็นมาตั้งแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเมื่อเราเป็นข้าในหลวงเราก็ต้องเป็นข้าลูกเมียของท่านฉันยังไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องเข้าไปถวายตัวเป็นขององค์นั้นองค์นี้แต่เจ้าของเดียวแผ่นดินนี้ท่านเห็นจะมีแต่องค์เดียวหรอกแม่พลอยท่านไปเรียนเมืองนอกเมืองนามาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ผู้ดีอังกฤษน่ะเขาไม่มีเมียกันหลายคนหรอกก็ฉันจะไปว่าอะไรล่ะท่านอาจจะมีองค์เดียวจริงอย่างที่คุณเปรมว่าก็ได้และถ้าอย่างนั้นจริงฉันก็ยิ่งเห็นว่าไม่ต้องถวายตัวเลยถ้ามีหลายองค์ซะอีกบางทีอาจจะต้องเลือกว่าจะถวายตัวกับองค์ไหนดีแต่ก็นั่นแหละฉันมันคุ้นกับพระมเหสีหลายองค์มาแต่อ้อนแต่ออกคิดดูแล้วก็ยังไม่ไว้ใจและในใจจริงฉันเองก็ยังเห็นว่าพระมเหสีองค์เดียวนั้นดูหลอนๆไปไม่เต็มที่เต็มทางคุณเปรมฟังแล้วก็หัวเราะฉันยอมแพ้แล้วล่ะแม่พลอยเรื่องบางเรื่องบทแม่พลอยจะยอมก็ยอมเอาง่ายๆแต่บทจะไม่ยอมก็ไม่ยอมเอาจริงๆยิ่งอยู่ด้วยกันไปก็ยิ่งมองกันไม่ออกก็คุณเปรมไม่มองฉันให้ดีๆนี่ไม่มองแล้วจะไปดูฉันออกได้อย่างไรแม่พลอยก็พออย่างมีความหมายนะคะแต่ภายในเวลาไม่นานนักค่ะคุณเปรมก็กลับมายอมแพ้พลอยอย่างราบคาบแม่พลอยที่แม่พลอยไม่เข้าไปเฝ้าถวายตัวนั้นฉันดูไปก็เห็นว่าดีแล้วล่ะอ้าวทำไมถึงเปลี่ยนความคิดเร็วนักล่ะคุณเปรมฉันได้เห็นอะไรมาบ้างมันทำให้นึกตะขิดตะหวงชอบกลฉันไปเห็นมาด้วยตาเมื่อวันซืนนี่เองคนเข้าเฝ้ากันเต็มไปหมดไม่รู้ว่าลูกใครเมียใครบ้างก่อนเสด็จลงมาก็มีแต่เสียงคุยอวดกันว่าเคยเป็นข้าหลวงเดิมบ้างเคยอุ้มมาแต่ครั้งทรงพระยาวบ้างพอเสด็จลงก็แห่กันเข้าไปเฝ้าบางคนก็ทูลว่าโอ้โหแหมปลื้มปิติจนน้ำตาไหลเขาก็เก่งหรอกนะเพราะเขาบีบน้ำตาออกมาได้จริงๆแต่ฉันดูแล้วก็ขนลุกเห็นจริงกับที่แม่พลอยพูดไว้แล้วพระวรกัญญาท่านรับสั่งว่าอย่างไรบ้างคุณเปรมท่านก็ได้แต่ยิ้มก็ท่านจะไปรับสั่งว่าอย่างไรได้ถึงจะรับสั่งฉันก็คงไม่ได้ยินเพราะมีแต่เสียงเพชรทูลเสียงน้ำตาร่วงด้วยความปิติโอ้ยดังโครมไปหมดแล้วแม่พลอยพลอยหัวเราะนึกขันในคำพูดของคุณเปรมนะคะคุณเปรมนึกว่าท่า
านทรงเชื่อหรือเปล่าฉันว่าท่านไม่เชื่อหรอกเพียงแต่ยังตาเรามองยังเห็นออกโต้งๆพระเนตรท่านสูงกว่าเราทำไมท่านจะมองไม่เห็นแต่ท่านจะไปทรงทำอะไรได้ท่านเป็นเจ้าเป็นนายเขามาเฝ้าก็ต้องเสด็จออกให้เฝ้าเขาจะเพชรทูลอย่างไรท่านก็ได้แต่ทรงยิ้มฟังอย่างเราซะอีกสบายกว่าท่านเป็นไหนไหนไม่ชอบใครก็แสดงออกนอกหน้าได้อย่างท่านเนี่ยไม่โปรดก็ต้องเก็บเอาไว้แต่ฉันว่านะท่านก็คงจะทรงทราบดีเท่าเราหรืออาจจะมากกว่าเราได้ซ้ำไปล่ะแม่พลอยฉันดีใจจริงที่ไม่ได้เข้าไปเฝ้ากับเขาบ้างขืนเข้าไปคุณเปรมคงจะค้อนฉันตายฉันค้อนน่ะไม่สู้กระไรหรอกแม่พลอยที่ฉันมาดีใจว่าแม่พลอยไม่เข้าไปก็เพราะเกรงว่าท่านจะเห็นว่าแม่พลอยน่ะเป็นคนอย่างเดียวกับพวกที่แห่กันไปเข้าเฝ้าถ้าเจ้านายท่านทรงนึกว่าเมียฉันก็เหมือนกับคนพวกนั้นฉันก็คงจะรู้สึกขายหน้ามากทีเดียวคุณเปรมฉันบอกอะไรให้สักอย่างอย่าหาว่าฉันบ้านะบอกมาเถิดแม่พลอยถึงจะเห็นว่าบ้าฉันก็จะนิ่งเสียไม่บอกให้รู้ตัวหรอกใจจริงฉันก็อยากจะเข้าไปเห็นเหมือนกันตั้งแต่รู้ว่าในหลวงจะทรงอภิเษกกับพระวรกัญญาฉันก็อดจะสนใจไม่ได้ดีใจก็ดีใจแล้วก็อยากจะเห็นหน้าเสียจริงๆแต่ที่ไม่เข้าไปก็เพราะกลัวจะถูกหาว่าหัวประจบเท่านั้นล่ะไอ้ที่อยากเห็นน่ะก็คงจะได้เห็นหรอกแม่พลอยท่านจะทรงละครทั้งสององค์เร็วๆนี้ฉันจะไปซื้อตั๋วแล้วก็พาแม่พลอยไปดูด้วยกันพลอยก็งงมากนะคะว่าเอ๊ะใครทรงละครซื้อตั๋วอะไรคุณเปรมก็อธิบายบอกว่าในหลวงกับพระวรกัญญาท่านจะทรงละครเป็นพระเอกกับนางเอกด้วยกันส่วนตั๋วที่ต้องซื้อนั้นก็เพื่อเก็บเงินบำรุงเสือป่าพลอยก็รู้สึกประหลาดใจนะคะว่าเป็นไปได้อย่างไรกับการที่พระเจ้าอยู่หัวจะออกทรงละครในที่สาธารณะชนิดที่ว่าใครๆก็สามารถจะไปดูได้แถมยังมีการขายตั๋วเก็บเงินเหมือนกับละครตามวิกโอ้โหนี่เป็นเรื่องใหม่ก้าวใหม่อีกก้าวหนึ่งทีเดียวซึ่งดูจะไกลเกินไปนักสำหรับพลอยจริงๆพลอยก็ทราบมาแต่ก่อนแล้วว่าแผ่นดินนี้โปรดทรงละครแต่ว่าตั้งแต่ผลัดแผ่นดินมาก็รู้แต่ว่าในหลวงเนี่ยทรงละครในที่โรโหฐานระหว่างหมู่มหาดเล็กแล้วก็เป็นการแสดงแบบเป็นครั้งคราวเป็นการภายในนะคะเพื่อถวายสมเด็จพระพันปีให้ทอดพระเนตรบ้างหรือว่าเนื่องในงานอื่นเป็นการภายในบ้างคนข้างนอกก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะเข้าไปชมแต่เท่าที่ได้ยินคราวนี้เนี่ยจะทรงออกโรงให้คนภายนอกเข้าไปชมได้พลอยก็อึกอักไม่สบายใจเพราะการอบรมที่ได้รับมาแต่ก่อนบังคับให้นึกไปเช่นนั้นนะคะคือสำหรับพลอยเนี่ยซึ่งเติบโตแล้วก็ได้รับการอบรมมากับขนบอีกแบบนึงพลอยรู้สึกว่าพระเจ้าแผ่นดินเป็นของสูงแม้จะเสด็จพระราชดำเนินไปทางไหนหรือประทับอยู่ที่ใดก็ไม่ควรที่ใครจะไปมองตรงๆจำต้องหลบสายตาลงต่ำแต่คราวนี้จะออกทรงละครซึ่งเป็นของที่ต้องจ้องแล้วก็ต้องมองพลอยยังนึกไม่ออกว่าตนจะดูได้อย่างไรเหตุผลที่ว่าจะทรงละครเก็บเงินบำรุงเสือป่านี้พลอยก็ฟังไม่ออกสินทรัพย์หรือว่ากำลังส่วนใดที่คนทั้งแผ่นดินเป็นเจ้าของร่วมกันช่วยกันบำรุงรักษานั้นพลอยยังนึกไปไม่ถึงนึกได้แต่เพียงว่าพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชทรัพย์ออกมากมายสุดที่จะประมาณถ้ามีพระประสงค์สิ่งใดก็สักแต่จะมีพระพรหมราชองค์การทุกอย่างก็จะเป็นไปตามนั้นแล้วเหตุไฉนจึงต้องทรงออกเล่นละครเก็บเงินจะโปรดให้โขนหลวงละครหลวงออกแสดงก็ดูจะเหลือพออยู่แล้วนะคะแต่เพียงเท่านี้ก็หนักใจมากอยู่แล้วสำหรับพลอยกับการที่รู้ว่าพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยจะทรงละครแต่คุณเปรมบอกว่าพระวรกัญญาก็จะออกทรงละครด้วยอีกพระองค์หนึ่งพลอยได้ฟังก็ต้องหยุดกลืนน้ำลายนี่เป็นครั้งแรกนะคะที่พลอยได้ยินว่าผู้หญิงและผู้ชายจะออกเล่นละครร่วมกันคือสมัยของพลอยเนี่ยพลอยเคยดูแต่ละครผู้หญิงในวังก็จะมีแต่ละครผู้หญิงล้วนที่เรียกว่าละครในนะคะ
ละครเจ้าคุณมหินทร์ละครปรีดาลัยจะมีผู้ชายบ้างก็จะเป็นพวกตลกนะคะละครผู้ชายที่เคยเห็นก็จะเป็นละครนอกซึ่งใช้ผู้ชายล้วนๆทั้งตัวพระตัวนางแต่การที่ผู้ชายกับผู้หญิงจะมาเล่นละครร่วมกันและผู้หญิงที่จะเล่นนั้นคือพระวรกัญญาซึ่งต่อไปเนี่ยจะเป็นมเหสีโอ้พลอยนึกไม่ออกเลยนะคะยิ่งคิดยิ่งงงคุณเปรมท่านจะทรงละครเรื่องอะไรเหรอคุณเปรมก็ตอบว่าเรื่องโพงพางแล้วกันแม้แต่ชื่อเรื่องก็ดูแปลกละครอะไรชื่อโพงพางเกิดมาเป็นตัวฉันยังไม่เคยได้ยินต้องลองถามคุณเปรมดูอีกทีอันนี้คือนึกในใจละครอะไรชื่อโพงพางนะคะพลอยก็เลยถามออกไปดังๆว่าคุณเปรมละครอะไรชื่อโพงพางฉันยังไม่เคยได้ยินเลยคุณเปรมก็อธิบายว่าโพงพางเป็นละครพูดในหลวงท่านทรงพระราชนิพนธ์เองแล้วก็ว่ากันว่าเป็นละครที่สนุกนักคุณเปรมพูดถึงเรื่องเหล่านี้ด้วยอารมณ์เรื่อยๆนะคะไม่ได้มีความแปลกอกแปลกใจอะไรเลยเหมือนกับว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยเป็นของที่ปฏิบัติกันมาจนเคยชินกันแล้วแต่พลอยเนี่ยไม่ได้รู้สึกแบบนั้นพลอยรู้สึกแปลกใจว่าเอ๊ะตายแล้วเป็นไปได้อย่างไรนะคะพลอยก็รู้สึกว่าเอ๊ะตายและฉันสงสัยว่าจะเป็นคนล้าสมัยจริงอย่างที่คุณเปรมว่าทีนี้พอถึงวันที่จะไปดูละครหลวงกับคุณเปรมพลอยก็แต่งตัวเต็มที่นะคะเหมือนกับจะเข้าเฝ้าซึ่งความจริงก็เป็นอย่างนั้นนะคะก็คือการเข้าเฝ้านั่นเองเพราะว่าละครนั้นแสดงในพระราชฐานคือวังพญาไทอันเป็นที่ประทับในขณะนั้นคุณเปรมมองดูภรรยาตนที่แต่งตัวเสร็จแล้วก็พอใจนะคะชวนขึ้นรถยนต์ออกจากบ้านแล้วก็แล่นตรงไปยังวังพญาไทเมื่อตอนที่พลอยไปถึงนั้นก็มีคนดูมานั่งรอที่โรงละครมากแล้วล่ะค่ะโรงละครก็ประดับไฟฟ้าสีต่างๆแล้วก็ยังเปิดไฟสว่างทางด้านที่นั่งคนดูพลอยลายเห็นคนที่ไปชุมนุมกันนั้นได้ถนัดทางด้านหน้าออกไปมีเจ้านายประทับอยู่หลายพระองค์ถัดไปอีกทางหนึ่งก็เป็นชาวต่างประเทศกลุ่มหนึ่งคุณเปรมบอกว่าเป็นพวกทูตต่อจากนั้นก็มีข้าราชการผู้ใหญ่แล้วก็สตรีบรรดาศักดิ์มากหน้าหลายตาตลอดจนพ่อค้าที่เป็นจีนแขกพลอยก็กวาดสายตาไปดูรอบๆนะคะด้วยความตื่นตาตื่นใจละค่ะแล้วก็ค่อยๆย่องตามคุณเปรมไปยังที่นั่งทุกคนก็พูดจา กันด้วยเสียงกระซิบบรรยากาศไม่ผิดกับในที่ชุมนุมในงานหลวงเมื่อก่อนที่จะถึงเวลาเสด็จออกนะคะในใจของพลอยเนี่ยไม่รู้สึกว่าเป็นการมาดูละครแต่เห็นว่านี่ก็คือการเข้าเฝ้าอยู่นั่นเองพลอยนั่งรออยู่นานพอดูค่ะในที่สุดไฟต่างๆภายในโรงก็ดับลงเป็นสัญญาณว่าละครกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วอีกสักครู่ก็มีเสียงใครกระทุ้งพื้นโรงด้วยของแข็งเป็นสัญญาณดังปังๆอยู่3ครั้งแล้วม่านหน้าโรงก็ค่อยๆเผยออกให้เห็นฉากภายในโรงที่ตกแต่งเอาไว้เหมือนของจริงไม่มีผิดพลอยรีบกวาดตารอบเวทีนะคะแล้วก็ถอนหายใจโล่งอกเพราะว่าบนเวทียังไม่มีในหลวงแต่พลอยก็โล่งอกไปได้ไม่นานนักเพราะในเวลาอีกไม่กี่นาทีพระเจ้าอยู่หัวก็ปรากฏพระองค์บนเวทีในบทบาทพระเอกของเรื่องพลอยใจหายวาบเมื่อแลเห็นพระองค์ความเคยชินซึ่งติดอยู่ในนิสัยบังคับให้ย่อตัวลงในท่าหมอบทันทีโดยเอาแขนพาดลงบนตักทั้งที่นั่งอยู่บนเก้าอี้แต่แล้วพลอยก็รู้สึกตัวค่อยๆเหลือบดูคนที่นั่งคนอื่นๆก็ไม่เห็นมีใครทำตามนะคะทุกคนนั่งดูละครแล้วก็หัวเราะต่อกระซิบกันอย่างเบิกบานพลอยจึงค่อยๆยืดตัวตรงขึ้นในท่านั่งมิให้ใครสังเกตเห็นแล้วก็พยายามจับตาดูละครต่อไปแม้ว่าจะพยายามดูเพื่อเอาเรื่องเอาราวให้รู้ว่าละครเรื่องนั้นเกี่ยวกับอะไรหรือเป็นมาอย่างไรแต่พลอยก็ไม่สามารถที่จะรวบรวมสมาธิให้อยู่ที่เรื่องละครได้คงมีตาอยู่เฉพาะแต่พระเจ้าอยู่หัวเท่านั้นยังไม่จบนะคะตอนหน้าเราจะตามพลอย
ไปดูละครที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงร่วมแสดงกันอีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่งก็ถือได้ว่านี่เป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของสิ่งใหม่ๆตามพระราชนิยมในแผ่นดินของรัชกาลที่6ที่ศิลปะวิทยาการรุ่งเรืองมากในยุคนั้นนะคะวันนี้หมดเวลาของ4แผ่นดินและห้องสมุดหลังใหม่แล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง